มีไม่กี่คนนะที่จะยอมทำงานตกแต่งศพให้กับเราพี่เจไม่เลือกงานก็เป็นเพราะต้องการเงินไปรักษาแม่เจต้องการให้แม่พ้นจากความตายคนที่ใช้อำนาจของกล่องรักจะต้องช่วยเหลือหลายคนด้วยผมไม่ใช่คนเก่งแต่ก็กล้าใช้ชีวิตของตัวเองปกป้องเจให้รอดพ้นจากพวกมัน